แบรนด์นิวผ่านพ้นไปแล้วล่ะค่ะสำหรับโครงการอุปสมบทศาสนาทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่1นำโดยนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีร์ยานนท์ประธานคณะมวลชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนายวุฒิสารพระนารีนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีการจัดพิธีการอุปสมบทณวัดโมลียารามราชวรวิหารจำนวน40รูปวัดอรุณราชวรวิหารจำนวน30รูปและวัดระฆังโคสิตารามวรวิหารจำนวนอีก30รูปซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามนะครับกำลังบรรพชาอุปสมบทชุดสุดท้ายนะครับที่นี่มีทั้งหมด15รูปนะครับก็กำลังจะเสร็จแล้วนะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปร่วมกันที่บริเวณหน้าองค์หลวงปู่โตด้านล่ำริมแม่น้ำนะครับเพราะพิธีกรรมในวันนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับทั้ง3วัดคือวัดโมลีโลกยารามวัดอรุณราชวรารามแล้วก็วัดระฆังโคสิตารามนะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านเจ้าภาพแล้วก็ท่านผู้ปกครองหรือยิ่งครูบาอาจารย์ที่ให้ความเมตตานะครับพระอุปัชฌาย์ที่ให้ความเมตตานะครับอุปสมบทพระภิกษุทุกรูปแล้วก็ศาสนทายาททุกรูปก็ได้เป็นพระภิกษุสมบูรณ์แล้วแล้วก็เราจะมีกิจกรรมต่อไปอีกในวันที่28ครับเราจะมีการตักบาตรฉลองพระใหม่นะครับก็จะจัดที่วัดแห่งนี้วัดระฆังโคสิตารามนะครับบริเวณหน้าระฆังนะครับแล้วในเวลา 10:10 นเราจะมีพิธีพุทธาภิเษกนะครับพระพุทธรูปปรางห้ามสมุดยก2มือนะครับเป็นปรางประจำของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พอดีในเวลา 10:10 นเราจะมีพิธีพุทธาภิเษกที่ตำหนักแดงนะครับก็หลังจากนั้นเราก็จะถวายพระทหารเพลนะครับพระภิกษุศาสนทายาททุกรูปหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ก็จะเดินทางไปจำวัดอยู่ที่วัดถ้ำเขาวงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออบรมแล้วก็จะเดินทางมาวันที่27เพื่อที่จะไปร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดไตรมิตรนะครับซึ่งเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านได้นิมนต์ไว้นะครับแล้วก็จะมาร่วมพิธีตักบาตรในตอนเช้าของวันที่28ก็ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องผู้ปกครองของศาสนทายาททุกท่านนะครับได้มาร่วมบุญกันในวันที่28เราจะมีบุญใหญ่คือการตักบาตรฉลองพระใหม่แล้วก็พิธีพุทธาภิเษกแล้วก็ถวายพระทหารเพลนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับชนบทไทยแลนด์นิวส์